พอมาทำโครงงานนี้ทำให้หนูกล้าแสดงออกมากขึ้นไม่ขี้อายเหมือนแต่ก่อนนะคะเรียกได้ว่าเหมือนเป็นโครงการที่สอนให้หนูโตขึ้นมาอีกก้าวนึงสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงไปผมว่าคือเขากล้าที่จะคุยกับคนอื่นเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เราได้เข้าร่วมตรงนี้นะครับสิ่งดีๆพวกนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีโครงงานเพาะพันธุ์ปัญญาติดตามชมรายการแทนคุณแผ่นดินเทปพิเศษเพาะพันธุ์ปัญญาตอนสร้างปัญญาด้วยรักและฟักข้าววันเสาร์นี้ทางนาม26